Okay. Real Peach กลับมาแล้ว โอเคก็อย่างที่ผมเคยบอกไปในเพจ Facebook ว่าที่ผมหายไปเนี่ยผมไม่ได้ไปนอนพักผ่อนดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนหรืออะไรแบบนั้นนะครับจริงๆก็มีดูบ้างแต่ว่าก็นิดหน่อยนะคือที่ผมหายไปเนี่ยเพราะว่าผมประกวด Line Sticker Contest 2019แล้วก็ชนะรางวัลมาซึ่งรางวัลก็คือไปเที่ยวญี่ปุ่น5วัน3คืนซึ่งหน้าตาของสติ๊กเกอร์ที่ผมส่งไปเนี่ยก็หน้าตาเป็นแบบนี้ Easy มีวางขายแล้วที่ Line Store สามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาเล่าเรื่องที่ผมไปเที่ยวญี่ปุ่นกับเพื่อนๆผู้ชนะประกวดอีกหลายสิบคนให้ทุกคนฟังกันนะครับวันแรกผมมาถึงที่สนามบินฮาเนดะจากผมนั่งเครื่องบินมา6ชั่วโมงซึ่งผมก็ต้องล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวให้เสร็จเรียบร้อยที่สนามบินและด้วยความที่ตารางมันแน่นมากผมก็เลยต้องรีบขึ้นรถบัสทั้งที่ยังโกนหนวดไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำและสถานที่แรกที่ผมต้องไปก็คือหมู่บ้านมูมินเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามูมินเนี่ยมันคือตัวอะไรคือมันไม่ใช่วัวไม่ใช่ฮิปโปหรือว่าม้านะครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือโทใช่ครับมันคือโทเนี่ยแหละที่หมู่บ้านมูมินเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่หวือหวามากแต่เขาก็ทำบรรยากาศออกมาได้ร่มรื่นแล้วก็เป็นธรรมชาติสุดๆมาชิบะก็น่ารักดีแล้วก็ช่างมันเถอะหลังจากเสร็จจากที่นี่สิ่งที่ผมรอคอยก็มาถึงนั่นก็คือข้าวกลางวันคือตอนที่จะเริ่มกินเนี่ยก็จะมีเมนูที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วประมาณ 3-4 อย่างแต่พอเราเริ่มกินเสร็จเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟมาเพิ่มเรื่อยๆตั้งแต่เทมปุระไข่ตุ๋นสเต็กผมที่ไม่ใช่คนกินเยอะอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องพยายามกินจนตัวแทบแตกหลังจากกินเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปต่อที่โอไดบะซึ่งแน่นอนว่าที่เนี่ยทุกคนก็ต้องไปถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหญ่เท่าของจริงหลังจากนั้นก็ไปต่อที่ทีมแลบทีมแลบเนี่ยมันคือพิพิธภัณฑ์ศิลปะแบบดิจิตอลคือทุกอย่างในนั้นเนี่ยมันอลังการมากๆคือตอนที่เข้าไปเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับหลุดไปอยู่ในอีกโลกนึงเลยคือระหว่างที่ผมถ่ายรูปอยู่ในนั้นเนี่ยผมก็เอนจอยมากๆแต่โชคไม่ดีที่พี่คนนึงที่เขามากับผมด้วยเนี่ยเขาไม่สามารถถ่ายรูปออกมาได้เพราะว่าทุกรูปที่เขาถ่ายมาเนี่ยมันมืดสนิทผมก็เลยพยายามที่จะช่วยหาวิธีปรับกล้องของพี่เขาจนในที่สุดก็ค้นพบว่าปัญหามันก็คือลืมเปิดฝากล้องโอเคหลังจากนั้นพวกเราทุกคนก็กลับโรงแรมแล้วก็สลบลงบนเตียงซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่เนื่องในโอกาสที่ผมมาเที่ยวเนี่ยผมก็เลยอยากเที่ยวให้เต็มที่ผมก็เลยออกไปเที่ยวต่อแถวโรงแรมอีกนิดนึงจนส่งผลให้วันที่2เนี่ยสภาพของผมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนเช้าพวกเราก็ไปวัดโกโทโคจิซึ่งวัดนี้เนี่ยก็เป็นวัดที่เป็นต้นกำเนิดของแมวกวักคือเรียกได้ว่ามองไปทางไหนก็เห็นแต่แมวกวักจริงๆแล้วพวกเราก็ไปกันต่อที่พิพิธภัณฑ์ฟูจิโกะเอฟฟูจิโอะผู้ให้กำเนิดโดเรมอนซึ่งข้างในก็มีอะไรที่เกี่ยวกับโดเรมอนเต็มไปหมดเลยแต่ที่ผมชอบที่สุดนั่นก็คือคาเฟ่โดเรมอนข้างในคาเฟ่เนี่ยก็จะมีของกินต่างๆที่เกี่ยวกับโดเรมอนซึ่งก็จะมีอยู่เมนูนึงที่ผมชอบเป็นพิเศษมันคือขนมไส้เกาลัดแต่ที่ผมชอบเนี่ยไม่ใช่ว่ามันอร่อยนะครับคือผมยังไม่ได้สั่งมันมากินเลยด้วยซ้ำที่ผมชอบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นขนมที่อ้างอิงมาจากขนมในการ์ตูนโดเรมอนจริงๆในการ์ตูนเนี่ยจะมีอุปกรณ์พิเศษของโดเรมอนชื่อว่าน้ำยาเพิ่มจำนวนที่โนบิตะเนี่ยเอาไปหยอดลงบนขนมไส้เกาลัดส่งผลให้ขนมเนี่ยเพิ่มจำนวนจาก1ชิ้นเป็น2ชิ้น2ชิ้นเป็น4ชิ้น4ชิ้นเป็น8ชิ้นทุกๆ5นาทีคือถ้าปล่อยทิ้งไว้แค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยเรียกได้ว่าขนมจะแทบล้นโลกเลยทีเดียวซึ่งขนมในคาเฟ่เนี่ยก็จะคล้ายๆอย่างนั้นนั่นก็คือเวลาที่ผมสั่งขนมมากินเนี่ยถ้าผมกินหมด1ชิ้นเขาก็จะมาเสิร์ฟอีก2ชิ้นถ้ากินหมด2ชิ้นเขาก็จะมาเสิร์ฟอีก4ชิ้นเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนไม่รู้ว่าถ้าผมสั่งมากินจริงๆเนี่ยผมจะกินหมดได้ยังไงคือมันอร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้อะแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันเจ๋งดีหลังจากที่นี่ก็ไปกันต่อที่พิพิธภัณฑ์ยาโยอิคุซามะซึ่งเขาก็คือศิลปินชื่อดังของญี่ปุ่นที่ผมเห็นผลงานแล้วก็แบบคือไม่ใช่ว่ามันไม่เจ๋งนะครับแต่ว่ามันแอบสแตรกแบบว่าไม่รู้ว่าจะตีความยังไงเหมือนกันอย่างผลงานไฮไลท์ของที่นี่เนี่ยก็จะเป็นฟักทองที่มีลายจุดใช่ครับฟักทองที่มีลายจุดเนี่ยแหละแต่ผมว่ามันก็ยังเจ๋งกว่ากล้วยที่เอาเทปแปะอยู่บนกำแพงอะนะถึงผมจะเข้าไม่ถึงผลงานของเขาแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเจ๋งดีหลังจากที่นี่ก็ปิดท้ายวันกันด้วยโตเกียวคาแรคเตอร์สตรีทซึ่งเป็นที่ที่รวมร้านค้าเกี่ยวกับคาแรคเตอร์คิวๆมากมายสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับที่นี่เนี่ยก็คือกาชาปองคือผมว่ามันสนุกมากเลยกับการที่ผมต้องมาลุ้นว่าผมจะได้คาแรคเตอร์ตัวอะไรกันแน่จากการที่ผมกดกาชาปองถึงผมจะเกลือก็เถอะแล้วภาพก็ตัดมาที่ผมนอนสลบอยู่บนเตียง
แล้วก็วันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็เป็นวันที่พวกเราไปออฟฟิศไลน์สาขาที่ญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปคุยกับครีเอเตอร์ชื่อดังจากญี่ปุ่นแต่หลังจากนั้นก็ช้อปปิ้งรัวๆแบบแล้วภาพก็ตัดมาที่ผมนอนสลบอยู่บนเตียงแล้วก็มาถึงวันสุดท้ายซึ่งสถานที่แรกที่ผมต้องไปนั่นก็คือตรอกแมวจริงๆชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าตรอกแมวเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างที่นี่มันก็จะเป็นแมวไปหมดเลยมีทั้งของที่ระลึกเช่นจานแมวชามแมวแก้วน้ำแมวหรือแม้แต่แมวจริงๆก็มีเหมือนกันและอาหารทะเลสดๆก็มีคือผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับแมวยังไงแล้วระหว่างนี้เนี่ยรุ่นพี่ของผมคนนึงเขาบอกว่าแถวนี้มีคาเฟ่ลับๆซึ่งขายสินค้าของคานาเฮอยู่ด้วยถึงแถวนี้ที่พี่เขาบอกจะไกลจากที่นี่ประมาณ1กิโลก็เถอะผมที่ชอบคานาเฮอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจไปที่นั่นกับเพื่อนๆพี่ๆ 3-4 คนแล้วคาเฟ่ลับที่พี่เขาบอกเนี่ยมันก็ค่อนข้างลับจริงๆพอระหว่างทางที่ไปเนี่ยก็ต้องเดินผ่านวัดแล้วก็สุสานซึ่งบรรยากาศก็วังเวงมากๆแต่สุดท้ายพวกเราทุกคนก็ไปถึงคาเฟ่ได้โดยสวัสดิภาพสินค้าคานาเฮถึงจะมีไม่เยอะแต่ก็น่ารักมากๆแต่ที่น่ารักไปกว่าสินค้าคานาเฮเนี่ยก็คือนกใช่ครับคาเฟ่ที่พี่เขาพามาเนี่ยมันเป็นคาเฟ่นกนกแต่ละตัวเนี่ยมันคาวาอี้มากๆเลยเสร็จจากที่นี่ก็ไปต่อกันที่โตเกียววันพีซทาวเวอร์ผมซึ่งชอบวันพีซอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องตื่นเต้นที่จะเข้าไปข้างในมากๆแต่ก่อนที่จะเข้าไปด้านในเนี่ยพี่ๆจากสื่อเขาก็ได้มาขอถ่ายรูปผมเพื่อที่จะเอาไปลงในบทความหลังจากถ่ายรูปเสร็จผมก็เดินเล่นดูของที่ระลึกอยู่ด้านหน้าแล้วผมก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างเพราะว่าเพื่อนๆของผมทุกคนหายไปไหนกันหมดอย่าบอกนะว่าใช่ครับคือเพื่อนๆของผมเขาเข้ากันไปหมดแล้วคลาสสิกมากๆผมไล่ไปหาทีมงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ไหนกันแน่ซึ่งเขาก็ตอบมาว่าเขาอยู่ด้านในแล้วผมก็เลยพยายามโทรไลน์ไปเพื่อบอกให้เขารอผมด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสัญญาณไม่มีคือก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปด้านในได้เนี่ยทุกคนจะต้องดูหนังที่เป็นฉากเปิดประมาณ5นาทีก่อนซึ่งเขาก็จะเปิดให้คนเข้าไปดูเป็นรอบๆและกว่าที่ผมจะเข้าไปได้เนี่ยผมก็ต้องต่อคิวก่อนซึ่งผมก็ต้องต่อคิวด้วยความเลิกลากสุดๆแต่ทันใดนั้นทีมงานที่ผมโทรหาไม่ติดก็ตอบไลน์ผมมาว่าเขาจะรออยู่ด้านในและหลังจากที่ผมดูฉากเปิดตัวจบผมก็เข้าไปด้านในได้อย่างสวัสดิภาพทริปญี่ปุ่น5วัน3คืนที่ผมไปนี้เป็นทริปที่สนุกมากๆเรียกได้ว่าเป็นความทรงจำดีๆครั้งหนึ่งในชีวิตผมก็ว่าได้และสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆในครั้งนี้ก็คือซื้อสติ๊กเกอร์ลายผมด้วยบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมสติ๊กเกอร์ของผมมันต้องเป็นหนูแฮมสเตอร์ด้วยพอดีว่าหัวข้อการประกวดของลายสติ๊กเกอร์คอนเทสต์เนี่ยมันคือทีม New Year Celebration แล้วปีหน้าเนี่ยก็เป็นปีหนูด้วยผมก็เลยวาดหนูแฮมสเตอร์ส่งประกวดไปคือถ้าส่งตัวละครเรียวพีชไปเนี่ยมันก็คงผิดทีมแล้วผมก็คงไม่ชนะประกวดใช่ไหมครับแต่ว่าสติ๊กเกอร์ตัวนี้เนี่ยก็เป็นสติ๊กเกอร์ที่วาดสนุกมากเพราะว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์ตัวแรกที่ผมได้ลองอนิเมตแบบจริงจังและนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมหายไปนานด้วยเพราะว่าการอนิเมตสติ๊กเกอร์เนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ติดงานอะไรแล้วและผมก็จะกลับมาให้เวลากับการทำช่อง YouTube มากขึ้นแล้วอีกเรื่องนึงก็คือวันที่ผมโพสต์คลิปเนี่ยก็คงใกล้จะปีใหม่แล้วก็ขอให้ปีหน้าของทุกคนเนี่ยเจอแต่ความสดใสแล้วก็มีความสุขตลอดปีแบบ easy กันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ปีหน้าแล้วเจอกัน